็เนี่ยตอนเนี้ยนะเราอยู่บนรถโฟล์คท้องหรือว่ารถสองแถวไม้ของจังหวัดพังงาเขาจะพาไปเที่ยวย่านเมืองเก่ากันร้อยสิบห้าปีแล้วเดี๋ยววันเนี้ยเราจะได้กินสดสดเลยนะคะว่าสูตรดั้งเดิมของร้อยกว่าปีเนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราถ่ายจากมุมสูงอ่ะจะเห็นเหมือนแบบเป็นปลาโลมามาเกยตื้นแต่จริงๆแล้วมันคือหินที่มีลักษณะเหมือนลูกสะบ้าเขาก็เลยเรียกว่าหาดสะบ้าไงวันนี้เราก็เที่ยวพังงาเป็นวันสุดท้ายแล้วนะน้องใช่ก่อนหน้านี้เราพาทุกคนไปเที่ยวฝั่งทะเลฝั่งภูเขาแล้วเนี่ยเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันนะแม่ก็เนี่ยตอนนี้นะเราอยู่บนรถโฟล์คท้องหรือว่ารถสองแถวไม้ของจังหวัดพังงาเขาจะพาไปเที่ยวย่านเมืองเก่ากันแล้วเดี๋ยวจะพาไปทำเต้าซ้อกันเองเลยด้วยฮะเต้าซ้อขนมพื้นเมืองของภูเก็ตกับพังงานะใช่เดี๋ยวจะให้น้องปั้นเองเลยและช่วงบ่ายนะก็จะพาไปจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาด้วยเสร็จแล้วค่ะเราก็ยังตามเก็บร้านชิลิมไกด์เหมือนเดิมใช่ไหมแม่แน่นอนบ้านเรานะเรื่องกินเรื่องเที่ยวอ่ะสำคัญที่สุดเพื่อนๆคนไหนสนใจเที่ยวพังงานะก็สามารถดูคลิปย้อนหลังของพวกเราได้นะก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะฝากด้วยนะครับงั้นตอนนี้เราไปเริ่มโปรแกรมกันเลยวันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปแวะ8จุดนะมาถึงจุดแรกแล้วมันจะเป็นบ้านโบราณที่แบบเขาสร้างแบบโบราณเลยตอนนี้300ปีใช่ wow. แล้วก็ไม่มีโครงเหล็กเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะหลังเนี้ยจะขายไส้กรอกตะกั่วป่าเป็นไส้กรอกโบราณโอ้ยข้างในบ้านเย็นข้างนอกร้อนมากเลยนี่อันนี้เหมือนไส้อั่วเลยค่ะรสชาติมันต่างกับไส้อั่วไหมคะหอมครับแต่กลิ่นเหมือนไส้อั่วเลยนะจากเครื่องเทศมันคนละแบบเหมือนมีข้าวด้วยเหรอคะเหมือนไส้กรอกอีสานปนไส้อั่วอันนี้เครื่องเทศเบาๆแต่ว่ามีความเผ็ดไม่เคยกินอร่อยออกหวานออกหวานวันนี้บุกมาหลังบ้านเขาเลยเขาย่างด้วยกับมะพร้าวนะคะมีหน้ามันมีกลิ่นหอมเฉพาะของเขาเลยโอ้โหแม่เขาใช้วิธีทำแบบโบราณอยู่เลยนะแม่จริงค่อยๆย่างไฟอ่อนๆด้วยกับมะพร้าวแบบนี้มีหน้าล่ะถึงได้หอมมากรสชาติแบบนี้เราไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยเนาะใครมาเที่ยวตะกั่วป่าก็อย่าลืมมาลองทานกันนะครับแล้วออกมาดูบ้านโบราณกันบ้างดีกว่าบ้านแถวนี้นะน้องเขาจะไม่มีโครงเหล็กไม่มีตะปูตอกไม้เลยนะวงกบประตูหน้าต่างก็ยังเป็นงานดิบๆอยู่เท่มากเลยแหละหลังจากนั้นคุณลุงก็พาพวกเราไปไหว้พระและดูโบสถ์ที่เล็กที่สุดในพังงาด้วยคิดถึงตอนเราไปน่านเลยนะน้องที่เราไปดูโบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศไทยอ่ะใช่ก็ฝากไปดูพวกเราเที่ยวน่านย้อนหลังด้วยนะครับและซื้อขนมถึงของกินนี่พลาดไม่ได้เลยป้านะป้าแม่ไม่กินหรอกร้านนี้นะคะเขาได้รางวัลเต็มเลยแล้วก็ออกรายการมาเยอะแล้วด้วยเป็นสูตรของโบราณเลยหากินที่ไหนไม่มีเพราะว่าลักษณะเขาอะจะเป็นตัวโตๆแบบนี้นะคะปกติเราจะกินเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมตอนอบใหม่ๆอะของที่ร้านเนี่ยจะออกมาแล้วก็นิ่มพอพักไว้สักพักนึงอะมันก็จะกรอบเดี๋ยวเรามาลองชิมเลยข้างนอกกรอบข้างในยังมีความนุ่มอยู่แล้วก็ละลายในปากไปเลยเนาะอร่อยอร่อยที่สำคัญนะคะว่าส่งทั่วประเทศนะคะมีเคอรี่ส่งทั่วประเทศใครสนใจเนี่ยมาแคปหน้าจอเราไปเลยตอนนี้สั่งตาม QR code นี้นะคะเดี๋ยวพี่เขาจะแพ็คอย่างดีส่งให้ทั่วประเทศเลยค่ะขายได้ทุกคนค่ะแม่ค้าใจดีค่ะสั่งได้ค่ะแถมด้วยค่ะได้เสบียงละเราไปต่อกันที่วัดเสนานุรังสรรค์กันเลยพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์หลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ด3ชั้นพระอุโบสถแบบนี้มีเพียงไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะเป้จุดนี้จะเป็นโรงเรียนจีนสมัยก่อนนะคะที่เขาเรียกรายเงินจากพวกในเมืองแล้วก็พ่อค้าจะส่งลูกหลานเชื้อสายจีนนะให้มาเรียนโรงเรียนนี้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้เป็นโรงเรียนแล้วนะนี่ถ้าสมัยนั้นน้องอยู่ที่นี่นะน้องก็ได้เรียนโรงเรียนนี้แหละโรงเรียนเต้าหมิงเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในตะกั่วป่าเลยนะถึงแม้ตอนนี้ไม่ได้ทำการสอนแล้วแต่อาคารของโรงเรียนก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีใช่ปัจจุบันถือเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมอาคารรูปทรงชิโนโปรตุกีสประยุกต์แวะมาถ่ายรูปกันได้ค่ะสะพานเหล็กบุญสูงมาเที่ยวตะกั่วป่าใครๆก็ต้องมาที่นี่เปรี้ยงปร้างใ
ถึงเด็ดสะพานเหล็กบุญสูงหรือว่าสะพานเหล็กโคกขนุนเป็นสะพานเล็กๆแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตมากมายแม่ก็เมื่อก่อนนะที่เนี่ยเฟื่องฟูในการทำเหมืองแร่มากพอหมดยุครุ่งเรืองของเหมืองแร่แล้วนะก็ได้มีการนำเหล็กจากเรือขุดแร่มาสร้างเป็นสะพานอันนี้เนี่ยแหละส่วนตอนเนี้ยที่นี่ก็ยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวอย่างเราอยู่เลยนะแม่ใช่เป็นทั้งจุดชมวิวแล้วก็จุดเช็คอินให้มาถ่ายรูปก็จะได้ภาพสะพานที่ทอดยาวผ่านทุ่งหญ้าสีเขียวแล้วก็ยังมีทิวเขาอยู่ไกลๆอีกด้วยไปน้องคราวนี้เรามาได้ลองทำ DIY เต้าซ้อกันเองจริงๆแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาลองทำขนมเต้าซอเองที่ร้านตวงรัตน์นะคะเขามีประวัติมาเป็นร้อยปีแล้วเป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่เลยค่ะที่นี่ยังใช้สูตรดั้งเดิมอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะยังเป็นสูตรดั้งเดิมอยู่ปีนี้ก็115ปีแล้วนะคะรุ่นที่สามแล้วค่ะ115ปีแล้วค่ะรุ่นที่สามเดี๋ยววันนี้เราจะได้กินสดๆเลยนะคะว่าสูตรดั้งเดิมของร้อยกว่าปีนี้เป็นยังไงก่อนเราจะไปทำเองเนี่ยนะเราต้องศึกษาก่อนน้องสเต้ก็คือเราทำที่นี่ขายที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ทำที่ด้านบนขนมเต้าซ้อตวงรัตน์เป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดพังงาเลยนะน้องจุดเด่นของเขาคือไส้ขนมเขาเนี่ยเนื้อสัมผัสเนียนมากแป้งนุ่มไม่กระด้างแล้วเขาปั้นสดใหม่ทุกวันเลยนะแม่ปั้นมือทุกลูกวันหนึ่งปั้นถึง 4,000 กว่าลูกเลยแหละเอาลูกดูก่อนนะครับเวลาจับเราจับนี้ใช่ไหมแล้วเอามือเนี่ยสอดเข้าไปแล้วกดนี่เขาขยับดูมือน้องดูมือน้องมือน้องซ้อมจับมือเพื่อให้กลมนี่แหละทำเองกินเองค่ะนักเลงพอพอไม่มีใครกินของเราไงแบบอย่างนี้นะคะบีบแล้วก็ข้างนี้เราก็กดเข้าไปกดข้างๆกดมุมอ่ะบีบตรงปลายอย่าไปบีบตรงกลางถ้าบีบตรงกลางแล้วแป้งมันจะอยู่ที่ก้นแล้วมันจะให้ขนมแข็งทานที่อร่อยอู้ง่ะอ้าวไม่เป็นรูปไปหน้าได้เสียหลงเปาแล้วนี่มาใกล้ความจริงนี่แล้วก็ตบแล้วก็กลับด้านเฮ้ยสมัครงานได้หมุนนี้กดข้างๆไปเรื่อยกดใกล้ๆเปลือกอ่ะใช้เวลาบิดแฟบสู้ๆใกล้แล้วเป็นลูกไป3ลูกแล้วนะแฟบโอ้โหแม่ปั้นยากมากถ้าไม่ได้มาลองเองก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยแต่ก็สนุกดีเนาะเนี่ยจะได้รู้ไงว่ากว่าจะทำงานได้เงินน่ะมันยากขนาดไหนและห้ามกินทิ้งกินขว้างด้วยนะครับนอกจากเต้าซอแล้วนะคะเขาก็ยังมีนี่ค่ะขนมจีบสังขยาใช่ไหมมันเป็นขนมของภาคใต้อีกแบบหนึ่งนะมันจะคล้ายๆกะหรี่ปั๊บนะแต่อันนี้มันเป็นไส้สังขยาคือแป้งหอมมากอันนี้จริงวันนี้เขาไม่ได้ทำเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนเฮ้ยสังขยาเขาสีแบบดูธรรมชาติเลยอ่ะด้านข้างกินเงียบค่ะกินเงียบไม่รีวิวเลยค่ะครึ่งลูกอร่อยสังขยาเขามีความหอมมากไส้ของที่เนี่ยเนื้อจะเนียนอย่างถั่วกวนเขาก็เนียนไม่มีแบบสักสากติดเลยนะอร่อยทุเรียนอันนี้รสดั้งเดิมของขนมไหว้พระจันทร์เขาเลยหอมมากทุเรียนหอมมากไม่กินได้เหรอทุเรียนกวนกินได้ทุเรียนสดไม่กินทุเรียนนุ่มละมุนมีความหนึบชอบแป้งขนมเปี๊ยะที่เขามากเลยอ่ะแป้งดีมากให้กินห้าไม่หวานอันก็ยังกินหมดอ่ะน้องน้องกินหมดทุกอันอยู่แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่มาดูแลเราถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวพังงานะคะแล้วสนใจที่จะมาลองทำเต้าซ้อนเนี่ยค่าทำคนละ80บาทเท่านั้นนะคะแถมขนมหนึ่งกล่องแถมขนมได้อีก1กล่องค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวไปช้อปปิ้งในร้านก่อนนะคะแถมนี่เอาหมดเลยในหัวเราพามากินฮกกี้เหล่านะน้องมันจะเป็นร้านอาหารแนวสไตล์จีนผสมผสานก็มีอาหารจีนดั้งเดิมแล้วก็มีอาหารทางใต้ด้วยนี่วันนี้เราสั่งเป็นแกงส้มปลากระพงยอดกระเพราใช่เกือบจะไม่ได้กินแล้วนะวันนี้เพราะว่าร้านเขาอ่ะจะเปิดเป็นรอบแรกเปิดกี่โมงคะ10โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วรอบบ่ายเหรอคะรอบบ่าย6โมงครึ่งถึง3โมงครึ่งใช่แล้วเรามาเนี่ยก็คือเป็นบ่ายโมง25นาทีแล้วใช่ไหมเราก็ต้องรีบเข้ามาเพื่อสั่งอาหารก่อนแต่ว่าเจ้าของร้านก็บอกว่ามาได้แล้ววันนี้เมนูที่แนะนำเป็นแห่กึ่นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอันนี้ก็ติ่นมิชลินนะคะกระเพาะปลาผัดแห้งอันนี้เตี๋ยวหลอดปูใช่ไหมคะ
ข้าวหยกแต่ที่นี่เขาเรียกหมูอบผักแห้งจีนแต่มันคือข้าวหยกเดี๋ยวขอกินแนวจีนๆก่อนน้ำจิ้มเขาตอนแรกนึกว่าบ๊วยเจี๋ยจะเป็นเหลืองๆแบบที่เรากินที่กรุงเทพห้ามใช้มือขอเลยอร่อยมากกรอบหอมอันนี้จะเป็นแห่งขึ้นแบบโบราณมันไม่ได้เป็นเหมือนสมัยนี้ที่กุ้งเป็นชิ้นๆใหญ่ๆอ่ะอันนี้เขาจะเป็นแห่งขึ้นแบบโบราณเนื้อปูค่ะอันนี้คือราดน้ำมันเจียวมาหอมน้ำมันเจียวมากตอนนี้ร้อนเส้นดีปูเยอะต่อไปนะคะกับพ่อปลาผัดแห้งผัดตะไคร้นะเหมือนผัดตะไคร้จีนสมัยก่อนดูโต๊ะที่นั่งก็จะเป็นแนวๆนี้นะคะอร่อยอันนี้ชอบอันนี้ชอบมากตัวกระเพาะปลานี่เด้งๆนะอ่ะเมนูสุดท้ายอันนี้จะเป็นเมนูปนไทยแล้วนะคะวันนี้เราสั่งแกงส้มเนื้อปลากระพงยอดมะพร้าวหอมมากเบาๆๆๆเผ็ดแกงใต้แท้แกงส้มใต้เผ็ดมาตามหาจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ชื่อหาดซาบ้าใช่ป่ะป๊าเมื่อกี้นี้เราเลี้ยวเข้ามาในซอยเขาซาบ้าขีดปะการังหลังนี้ก็เข้าซอยหาดเขาซาบ้าอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราขอพิสูจน์ก่อนว่าทางที่เรามาถูกเปล่าถ้าเกิดว่าถูกนะเราจะใส่พิกัดไว้ที่ใต้คลิปนะคะแต่ทางมันต้องสู้ๆหน่อยนะก่อนถึงหาดมันจะมีที่เลี้ยวเข้ามาจอดรถอันแบบนี้ถ้าเลนเนี้ย 2-3 คันก็เต็มแล้วนะทางนี้ก็อีกประมาณ2คันถึงจุดไฮไลท์แล้วที่เนี้ยมีชื่อว่าหาดซาบ้าจะมีหินสีดำๆตั้งแบบเรียงกันน่ะมันเป็นลักษณะของหินมาแปดถ้าเกิดว่าเราถ่ายจากมุมสูงอ่ะจะเห็นเหมือนแบบเป็นปลาโลมามาเกยตื้นแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือหินที่มีลักษณะเหมือนลูกซาบ้าเขาก็เลยเรียกว่าหาดซาบ้าไงถ้าวันนี้เรามีโดรนนะเราก็จะได้ภาพที่สวยๆไปฝากทุกคนเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราออกไปบินไกลๆแล้วถ่ายกลับเข้ามาที่ฝั่งอ่ะก็จะเห็นว่าเขาเป็นหินแบบปักๆๆเรียงกันสวยงามมากเลยก็ขอฝากทุกคนนะคะช่วยสนับสนุนพวกเราไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปให้เราได้มีรายได้แบบคนอื่นเขาได้ภาพสวยๆแบบคนอื่นเขานะคะสนับสนุนกันต่อไปนะคะครับแต่แขนสั่นไม่ไหวแล้วมีความทุ่มเทโอ้โหนี่เฮ้ยได้เป็นไม่ปีแล้วเหรอเดี๋ยวต้องทำยังไงระวังหินผาดผ่าก้นดังฉุดเปลี่ยนมุมนั่นคงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยให้ผู้หญิงเรียบร้อยแบบมาม้าทำอ่ะมันก็จะขัดหน่อยไม่มันจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่กล้องสั่งเก่งไม่ต้องปีนก็สั่งเก่งลองมาปีนดูไหมล่ะวันนี้เราจะยืนยังไงให้สวยแล้วเขาบอกว่าถ้าเรามีความมั่นใจทำอะไรก็สวยได้โอเคไม่จริงอ่ะ3 2 1สเต้หินแปลกจริงๆนะโอ้หินมาเสียบไว้บนทรายเลยเนาะแล้วก็คือแบบก้อนใหญ่มากแน่นมากคือแบบว่าใบๆแบบนี้น้ำมันก็จะลงพอดีให้เราถ่ายรูปได้เนาะทางมันก็ไม่ได้ยากทางก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่แล้วถนนก็ดีมีอยู่แค่ช่วงที่จะลงไปตรงหาดเท่านั้นเนาะที่แบบเป็นแบบไม่มีถนนแบบนี้นิดเดียวเองเนาะใช่ถ้าใครอยากได้รูปสวยๆนะก็แนะนำให้มานะเพราะว่าตรงนี้ยังเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของพังงาอยู่แล้วจุดต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะพาเที่ยวพังงาแล้วนะคือใครมาพังงาจะต้องเช็คอินที่นี่ถ้าไม่ได้เช็คอินเหมือนมาไม่ถึงไหมก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะครับนี่ไงน้องเริ่มเห็นเป็นสีดำแล้วแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบดำด้วยแล้วก็เป็นสีทรายปกติด้วยแบบนี้ใช่ถ้าเกิดใครจะมาถ่ายรูปก็ต้องหาช่วงที่เขาแบบเป็นสีดำล้วนๆอย่างตอนนี้ที่เราก็จะเดินไปตรงนู้นดำล้วนไปนี่ไงดำแล้วเย้มิชชั่นคอมพลีท
มาดูนี่สีดำจริงๆด้วยและข้างล่างอ่ะมันดำอีกป่ะหนูลองแบบใช้ขาขุดดูดินั่งอยู่เหรอนี่ไงยังดำอยู่ใช่อันเนี้ยแต่ว่าทั้งหาดเนี้ยจะไม่เหมือนที่ต่างประเทศเนาะที่เขาจะเป็นทรายสีดำทั้งหมดอ่ะวันนี้ถือว่าเราโชคดีที่แบบทรายสีดำแบบพื้นที่กว้างอยู่เนาะตอนนี้ตรงเนี้ยใครจะมาถ่ายเราก็ถ่ายเฉพาะตรงที่เรานั่งไงแล้วก็เป็นสีดำๆไงใครก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราไปที่ไหนเมืองนอกหรือเมืองไทย เดี๋ยวเรารีบเดินไปประภาคารดีกว่าเพราะว่าพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันใจแค่นี้แล้วแหละฟ้าคงเปิดให้เราแค่นี้แล้วแหละเนาะเราต้องยอมแพ้แล้วแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราก็จะมาเก็บประภาคารอันนี้ใหม่เนาะใช่งั้นเราพาทุกคนน่ะไปกินอาหารอร่อยๆแบบมิชลินไกด์ร้านสุดท้ายดีกว่าก่อนที่เราจะปิดคลิปโอเคตามไปกันเลยค่ะร้านในเมืองเขาอ่ะบรรยากาศดีนะน้องแล้วก็เป็นร้านใหญ่ด้วยน่าจะรับลูกค้าได้เยอะแล้วได้มิชลินถึง3ปีซ้อนเลยนะ3ปีเลยเหรอแม่ใช่มาม่าเห็นเขาแปะไว้ที่หน้าร้านแล้ววันนี้เราก็ลองเมนูที่มิชลินเขาไกด์มาด้วยก็คือมีผัด3เหม็นจะมีสตอพี่น้องกับสตอลูกเหมียงลูกเหมียงกระเทียมทอดแล้วก็มีชะอมชะอมใช่แล้วอีกอันนึงอ่ะมันก็จะเป็นหมูผัดกะปิสตอแล้วนอกนั้นเราก็สั่งตามใจเราอะนะก็จะมีทอดมันเขาเขียนว่าทอดมันพื้นบ้านหมูข้าวปิ้งเกลือหมูข้าวปิ้งเกลือแล้วก็ชูชีปลานั่นแหละใช่ร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบอาหารพื้นบ้านนะคะตักข้าวตักข้าวแล้วก็สั้นไงอะไรสั้นแขนขาตัวเอารู้แล้วอะไรสั้นความจำสั้นแต่รักฉันยาวนะป่าตักข้าวรักแม่แหละรู้ป่ะแม่อร่อยไหมอร่อยเนื้อเต้นเฮ้อมาว่ามันจะเป็นไส้ติ่งเผ็ดคือตอนนี้นะคะรีวิวแบบทุกคนต่างคนต่างจกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากตักข้องกินข้าวกันเดี๋ยวให้ตักข้องกินข้าวก่อนนะคะน้องกลับกรุงเทพเท่าไหร่ครับ45,000งั้นอยู่ต่อดีกว่าขอฝากคลิปล่องใต้ของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็ลงมาพังงามีทั้งหมด5คลิปด้วยกันนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะคะพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วคราวหน้าเนี่ยเราจะไปลุยภาคไหนจังหวัดอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบิดไปกรุงเทพเลยน้องโอเคซ้ายลูกขวาขึ้นสะพาน